่ะพอพูดถึงการมาไกลไปดูการมาไกลหน่อยคนนึงก็โทรสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่พอพนักงานส่งอาหารมาถึงหน้าบ้านพนักงานมีการบ่นมีการต่อว่าด้วยว่าทำไมสั่งอะไรไกลๆเนี่ยต้องขี่รถนานไม่เห็นใจบ้างเลยไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับเวลามันมาต้องปรับบ่อยๆมันมาไกลอันนี้ทุกวันเลยนะผมง่ายมาเขาบอกว่าทุกวันเลยนะไอ้สั่งทุกวันเวลาสั่งไม่ดูกิโลหรอไม่ได้ดูนะฮะดูมันไม่กี่กิโลเขาบอกฟ้าก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอะไรแถวนี้เยอะแยะอะไรทำไมสั่งต้องทำมาสั่งโอ้นี่เห็นคลิปนี้แล้วผมอยากอุทานคำหนึ่งนะว่าอะไรครับเอียงวะเอียงวะเออคือเวลากดอ่ะคนที่ดูค่าส่งอ่ะเขาก็จะดูแค่ค่าส่งไอ้แพงไหมรับได้ไหมสุดท้ายไกลไม่ไกลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแอปเขาจะไปเลือกว่าเลือกใครมาเขาพอใจที่จะจ่ายไงใช่เขาพอใจที่จะจ่ายแล้วคุณมาการมีการมาบ่นแบบนี้มันแปลกประหลาดมากเลยเหตุการณ์ตอนเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตอนเกือบๆจะเที่ยงผมว่าคนสั่งก็กำลังหิวข้าวพอดีนะแล้วก็จะเห็นลูกค้าเนี่ยมีการแบบโมโหโต้กลับไปด้วยมีการว่าอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยไปฟังจังหวะนี้ดีกว่าช่วงที่ลูกค้าตะโกนสวนกลับไปครับเอาพี่ผมอยากกินที่นู่นนะถ้าเกิดมันตายจะไปบ้างนะพี่ไม่ผมรับก็ได้ไหมอ่ะเออเราก็เติมอยู่ว่าถ้าเกิดรับก็ได้ไงไม่พี่เดี๋ยวพี่เป็นไรเด้อพี่ไม่กดรับก็ได้แล้วพี่ไม่อยากส่งแต่ผมอยากกินที่นู่นแล้วแต่ถ้าเกิดพี่อยากจะวิ่งใกล้ๆอ่ะผมแนะนำว่าพี่ก็ไปไม่ต้องรับงานไรเดอร์ พี่ไปรับงานวิ่งอะไรอยู่แถวๆบ้านพี่ตรงนั้นก็ได้มันจะได้ใกล้ๆนะแล้วเสียงในชาวเน็ตคอมเมนต์ต่างๆนานาเขามาบอกตรงกันบอกว่างานส่งอาหารลูกค้าสั่งก็ต้องมาส่งสิถ้าสั่งร้านอร่อยจากไกลไรเดอร์ก็ไม่มีสิทธิ์วิ่งไกลค่าส่งก็ยิ่งได้เพิ่มขึ้นนะเนี่ยไม่รักงานบริการหางานอื่นทำครับเลิกขับเถอะครับไปทำอย่างอื่นเถอะครับทำงานอยู่บ้านเถอะครับเพื่อนของเจ้าของคลิปล่าสุดมาโพสต์นะบอกว่าก็ทางต้นสังกัดอะโทรมาขอโทษลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วต้นสังกัดเนี่ยมีการอบรมหรือมีมาตรการอะไรในการปรับเปลี่ยนให้แบบนี้เพราะไม่งั้นประสบการณ์คนสั่งอ่ะเขาเสียความรู้สึกหมดนะเซ็งหมดนะต้องมาเจออะไรแบบนี้หมดนะคือแหมจริงๆมันง่ายนิดเดียวนะก็คืออย่างที่คนในคลิปเขาบอกอ่ะพี่ก็ไม่ต้องกดรับไม่ต้องกดรับใช่ไหมถ้ามันไกลอ่ะก็ไม่ต้องกดรับพี่ก็ไม่เลือกรับส่งใกล้ๆเอาใช่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 แปลกจริงๆเหตุการณ์นี้นะฮะอ้าว We'll be right back.